สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งสถิติต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นในการแข่งขันเตะเอฟซีลาลีก1ฤดูกาล2022ประจำอาทิตย์ที่13นะซึ่งแข่งขันในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเป็นการแข่งขันในอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่19-18มิถุนายน2022เนาะซึ่งก็มีหลากหลายสถิติที่เกิดขึ้นกันเลยเดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันเลยสมาสถิติที่ว่าน่าสนใจก็คือเป็นทางด้านจับสัตว์เอฟซีเนาะที่ว่ามาดีซะเหลือเกินสามารถพลิกคาดกันเลยสามารถบุกเอาชนะทางด้านลุมพบางเอฟซีไป4-1ในการแข่งขันบาเต้แบบ4ลอริก1ประจำวันที่19 มิถุนายน 2022เนาะซึ่งก็ไปแข่งขันอยู่ที่บ้านของลุมพบางอยู่ที่สนามน้ำหลวงแขวงลุมพบางนั่นเองซึ่งสถิตินัดดังกล่าวถือว่าเป็นการพลิกคาดกันเลยเมื่อทางก่อนแข่งขันเนาะเป็นทางด้านทีมสโมสรลุมพบางเอฟซีเนาะที่ว่าถึงยกเหตุจะเป็นทีมเหนือกว่าก็คือเป็นตัวเต็งที่ว่าจะชนะจับสักได้หนึ่งจากเบิ่งจากฟอร์มในนักเตะที่ผ่านมาแต่ว่าในการขันตัวจริงบ่เป็นนั่นนั่นเป็นทั้งนั้นแต่ไปสัก FC นะที่ว่าเอาชนะไปคาดลอยกันเลย4-1เนาะซึ่งว่าเป็นจับสัก FC นำคาดกันเลย4-0จากการยิงของสุขพจันทร์2 ประตูนาทีที่31 และ 73ต่อมาเป็นกุจิงพังดียิงได้นาทีที่33ส่วนอีก1 ประตูก็ได้จากการสกัดเข้าประตูตัวเองของเวียงนครผู้รักษาประตูของลุมพบาง FC นะสำหรับอีก2คู่ก็เป็นทางด้านกองทัพ FC เสมอกับเรืองจันทร์ FC 1-1และอีกคู่นึงเป็นสร้างน้อยเสมอกับมาสเตอร์เซเว่น FC 0-0 นะส่วนสถิติต่อมาเนาะก็เป็นแฟนบาสเนาะที่ว่าเข้าชมในสนามของลุมพบางหลายที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ FC ลาลีก1ฤดูกาลนี้ก็คือมีแฟนบาสเข้าเบิ่งนัดที่ว่าลุมพบางเสียให้กับจำชัก FC 1-4 เนาะมีถึง 8,512 คนเนาะตามการประเมินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนาะซึ่งก็เป็นสถิติที่หลายที่สุดเนาะหลายกว่านัดที่ผ่านมาที่ว่าสูงสุดก็คือนัดที่ลุมพบาง FC เปิดบ้านเสียให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC 2-1ในเดือนมิถุนในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนาะซึ่งนั้นก็มีแฟนบานเขาชมถึง 8,200 กว่าคนขึ้นมาเนาะซึ่งก็เป็นการทำลายสถิติกันเป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะในแฟนบานเข้าสนามในนัดดังกล่าวซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่านัดใดที่ว่าจะสามารถทำลายสถิตินี่ได้ก็คือ 8,500 กว่าคนในแบบ4ลาลีก1ฤดูกาลนี้ติดตามกันต่อไปเบื้องสถิติอื่นๆเนาะก็คืออาทิตย์ที่13ก็มีหลากหลายสถิติที่เกิดขึ้นที่สหพันธ์มาเตะแห่งชาติลาวก็ได้มีการเปิดเผยออกมาก็คือทั้งนั้นมียอดผู้ชมผ่านเว็บไซต์ก็คือผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์elevensport.com ก็คือมีถึง 8,627 คนถือว่าหลายที่สุดเนาะในระยะที่ผ่านมาของปีนี้ดังนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีบัตรเหลืองถึง7 บัตรแต่ก็มีประตูเกิดขึ้น7 ประตูจาก3 นัดที่ผ่านมาซึ่งนัดที่มีประตูเกิดขึ้นหลายที่สุดก็เป็นจอมซัก FC บุกอาชนะลุมพบาง FC 4-1จนก้าวกระโดดจากอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรวมขึ้นไปอยู่ GC ของตารางคะแนนรวมในปัจจุบันสุดท้ายให้มาเบิ่งตารางคะแนนรวมก่อนเลยก็คือสร้างน้อยยังยึดทีมนำอยู่มี13 คะแนนที่2เป็นมาสเตอร์เซเว่น FC มี16 คะแนนที่3เป็นลุมพบาง FC มี11 คะแนนที่4จอมซัก FC มี9 คะแนนที่5เป็นเวียงจันทน์ FC มี9 คะแนนที่6เป็นกองทัพ FC มี8 คะแนนที่7เป็นเอสราฟ FC มี8 คะแนนซึ่งก็ทั้งอันดับ1ถึงอันดับที่6แข่งขันเท่ากัน9 นัดส่วนอันดับที่7ยังแข่งขันอยู่8 นัดเนาะก็ติดตามกันไปในท้ายที่นี่เนาะสมพรนี่ก็ชมีสกอนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะแต่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานของเรากันแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเฮ็ดคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ขอขอบใจ